いいですよ。ただ、私は村の子供たちとしかこの遊びをしたことがありません。うまくできなくても、どうかお許しくださいね。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เกมกลเจ็ดอัจฉริยะแพท 3.8 ซึ่งผมจะมาไล่ดวลปลด NPC กันนะครับทีนี้ในเคสของ Deck Minute เดี๋ยวผมเอาการ์ดพวกนี้ออกไปก่อนนะฮะยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ Constellation เฉินเหอโอเคอันนี้ได้อยู่คุณลุงหลุยสู้ยังไม่เอาแล้วก็อันนี้ยังไม่เอานะครับจริงๆใช้คอมโบกับการเป็นนี้ได้แต่ผมไม่ความรู้สึกว่าอยากได้แกมเบอร์ขึ้นมาก่อนมากกว่าจะได้ใช้คอร์ดน้อยหน่อยเนาะเราเริ่มที่ฟังคล้องเฉินเหอก่อนนะครับหวังว่าคอร์ดจะพอนะไม่พอไม่เป็นไรนะฮะไม่พอก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราเริ่มจากการเป็นนี้ก่อนใช้ Constellation เฉยๆก่อนนะครับตั้งใจติดมาเพื่อที่จะทำให้การโจมตีปกติเนี่ยแม้จะมีการบวกดาเมจไปแล้วก็จะไม่เสียเรื่องของสแตทเฉยๆนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวกันก่อนนะเป็นฝั่งของคาสึกุงแต่เราก็โจมตีปกติออกไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราจบเทิร์นตามเข้าไปนะครับในจริงอยากใช้สกิลพยายามเร่งตรงส่วนของอัลติเมทเหมือนกันนะฮะหรืออย่างน้อยก็ทำการใช้ปฏิกิยาฝั่งของกระจายออกไปเนี่ยก็น่าจะดีเหมือนกันแต่ดูเหมือนท่าทางจะยากนะครับถ้าเป็นสภาพนี้นะไม่เป็นไรคาสึกุงจะแย่แล้วโอเคไหนขอดูหน่อยนะเดี๋ยวผมเริ่มจากใช้การ์ดใบนี้ก่อนทำการเปลี่ยนตัวเป็นอายากะนะครับการ์ดใบนี้ก็ทั้งเปลี่ยนตัวแล้วทำให้โจมตีปกติออกไปเลยนะนี่แน่นอนนะฮะได้บัฟมาเนาะฝั่งเขามีการเปลี่ยนตัวเป็นชินาริส่วนข้างผมก็เปลี่ยนคอร์ดการ์ดแล้วตีปกติออกไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวกันนิดนึงจะได้ไม่เกิดการผสมธาตุนะฮะฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนตัวเป็นแคนเดสฝั่งผมก็เปลี่ยนเป็นคาซึฮะไปนะฝ่ายนั้นจบเทิร์นก่อนเราจบตามนะฮะเดี๋ยวต้องลุ้นเสียงนิดนึงถ้าสื่อพุงผมรอบนี้นี่เรียกได้ว่าโดนไปเยอะนะฮะโอเคโอ้โหเรียกได้ว่ามาครบเราเหลือเลือดอยู่หนึ่งนะเดี๋ยวผมยอมทิ้งการ์ดไปก่อนเป็นใบนี้แล้วหลังจากนั้นให้คาสึกุงเล่นสกิลดีไปนะฮะทำการกระจายออกไปเนาะ
ฝ่ายตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นแล้วนะฮะโอ้8Bถือว่าเร็วมากนะนี่เดี๋ยวยังไงผมขอเก็บไป1คนก่อนแล้วกันอ่ะยูกิโอมายะแต่ว่าเรนซัสกะเดสคือแคนเดสเนี่ยผมไม่รู้ว่าเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพอเล่นกับเขาในเคสเกมกลเจ็ดอาชญาเนี่ยรู้สึกแบบตึงๆเหมือนกันเวลาเจอตัวเขาเองในนี้ฮะเนี่ยเคยเจออยู่รอบหนึ่งอะครับที่ฟาร์มของมาหนักๆครบแบบครบเซตเลยหลังจากนั้นน่ะผมเละเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคไซโน่สกิลสินะฝั่งผมก็สกิลนะเฉินไปได้อยู่เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการเปลี่ยนการ์ดก่อนพอร์ตการ์ดให้เป็นน้ำแข็งหลังจากนั้นก็อัลติเมทวายเขาแจ้งจบเทิร์นนะฮะส่วนของข้างผมเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเลยเป็นอายากะนะแล้วก็เอนเทิร์นยังไงตาหน้าก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนแน่นอนนะฮะโอเคมาเรียบร้อยนะฮะเสียดายว่าคาสึคุงนี่โดนดาเมจดังหนักไปแต่เริ่มเลยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้สกิลเขาเท่าไหร่นะมาเรียบร้อยนะครับ3ทับ3เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเด็คลิสต์ให้ดูนะจริงๆมีความรู้สึกประหลาดใจอยู่เหมือนกันคือเคสเรื่องของเด็คลิสต์เนี่ยตอนผมจัดผมนึกว่าคาสึคุงเนี่ยสังกัดเขาไปอยู่กองเรือเจ๊เป่ยน่าจะนะน่าจะเปลี่ยนเป็นสังกัดหลีเยอะเลยหรือเปล่านะครับแต่เช็คไปเช็คมาไม่ใช่นะครับสังกัดยังเป็นอินาซึมาอยู่นะนี่ก็จะเป็นเด็กลิสที่ใช้ตะกี้นะครับทั้งนี้จริงๆเนี่ยตอนผมนั่งจัดผมต้องการที่จะเอาเจ๊เฉินนะฮะเฉินเหอนะฮะเข้ามาบัฟตรงส่วนของสกิลคาซึฮะนั่นแหละเวลาทำกระจายอะไรพวกนี้แต่ทีเนี้ยเรามองว่าโอเคไหนๆก็เป็นตัวดาบปกติเราใส่อายากะเข้ามาด้วยนะครับทั้งนี้จริงๆเนี่ยผมต้องคุยก่อนว่า2คนนี้เชิญเหอกับคาซึฮะเนี่ยเอาไปเล่นสายซัมมอนพอได้นะแต่นะฮะคาซึคุงเนี่ยซัมมอนเขาอยู่ที่อัลติเมทเชิญเหอก็อยู่ที่อัลติเมทนะครับดังนั้นอาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะโอเคไหมนี่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ